ทีเน้นข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในช่วงนี้นะคะพามาดูเรื่องของทุนเล่าเรียนหลวงค่ะที่เปลี่ยนเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะไปสู่ผู้ที่ผลักดันทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานค่ะภูมิศิระประภาสิริจากเด็กธรรมดาในครอบครัวฐานะปานกลางที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าศึกษาในโรงเรียนจิตรลัดดาแม้จะยืนยันว่าไม่ใช่อัจฉริยะแต่การเรียนโดดเด่นและอยู่ในระดับท็อปของห้องมาโดยตลอดเมื่อเรียนถึงชั้นม.ปลายได้รับข้อมูลทุนเล่าเรียนหลวงจึงให้ความสนใจและสุดท้ายคว้าทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อที่สหรัฐถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับชีวิตผมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ผมก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะครับก็ได้รับรู้ว่ามีเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ด้านความยั่งยืนนะครับก็เลยไปสมัครเรียนในคลาสวิชาเหล่านี้นะครับก็ค้นคว้าวิจัยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งทราบว่าในสาขาวิชานี้คนที่เขาจบไปเขาประกอบอาชีพอะไรทำวิจัยด้านไหนเนี่ยก็เลยสนใจมากเรื่อยๆพอจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากที่ฮาร์วาร์ดแล้วเนี่ยก็ทั้งหางานทำด้วยแล้วก็สมัครเรียนต่อด้วยนะครับเมื่อกลับมาในประเทศไทยแม้ช่วงนั้นโลกจะเริ่มให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยังไม่มีความชัดเจนมากนักความต้องการตำแหน่งงานจึงไม่มากแต่เมื่อได้มีโอกาสเรียนในต่างประเทศจึงตัดสินใจเลือกที่สหรัฐซึ่งทำให้โลกด้านการทำงานกว้างขึ้นและได้มีโอกาสเรียนคณะเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งตรงกับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นได้ทุนจากมหาวิทยาลัยดุ๊กจึงได้เรียนต่อปริญญาโทบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนตัดสินใจทำงานที่สหรัฐ2ปีและกลับมาทำงานในประเทศไทยซึ่งอยู่ในองค์กรใหญ่มาแล้วหลายแห่งเพราะองค์กรเหล่านั้นต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมและการมีธรรมาภิบาลเครือเจริญพกพันธ์เนี่ยเนื่องจากเป็นบริษัทของคนไทยที่พยายามนำองค์ความรู้นำประสบการณ์นำความเชี่ยวชาญของไทยนะครับไปสู่ระดับโลกแล้วก็นำความเชี่ยวชาญนำองค์ความรู้ของระดับโลกเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนากิจการในประเทศไทยทางผู้บริหารเนี่ยก็มีนโยบายว่าเราจะต้องสร้างความร่วมมือนะครับเราต้องรับรู้รับทราบประเด็นความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างเช่นประเด็นสิทธิมนุษยชนประเด็น climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับประเด็นตอนนี้ก็เป็นพลาสติกประเด็นมหาสมุทรนะครับ pollution ต่างๆเนี่ยประเด็นต่างๆเหล่านี้จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่จะดียิ่งขึ้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราได้ร่วมมือร่วมงานกับองค์กรระดับโลกนะครับให้เขามาช่วยให้คำแนะนำเราหรือเราไปช่วยแสดงประสบการณ์ของเราต่อเขาการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนี่ยจะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเนี่ยของทุกๆคนไปพร้อมๆกันนะครับไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตเด็กธรรมดาคนหนึ่งแต่ทุนเล่าเรียนหลวงเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการนำเอาองค์ความรู้ระดับโลกเข้ามาพัฒนาประเทศไทยจนหลายองค์กรขึ้นมายืนบนเวทีโลกได้อย่างสง่างามขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ